This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เพราะเวลาเราปิ้งย่างเนี่ยสารก่อมะเร็งความร้อนที่มันโดนทำปฏิกิริยากับโปรตีนความร้อนที่ทำปฏิกิริยากับไขมันนะแล้วยิ่งมันไหลลงมาโดนเตาถ่านค่ะควันฟุ้งควันก็ขึ้นมาแล้วก็นั่งสูดเข้าไป PM จะสูงมากไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเกิดสารก่อมะเร็งบางทีเราเอาหมูปิ้งไก่ปิ้งไอ้ปิ้งย่างรมควันก็จะเกิดพวกสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดทั้งหลายแหล่เนาะเพราะมันไม่ได้กินเข้าไปทางปากอย่างเดียวเราสูดดมเข้าไปอีกที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับมะเร็งทั้งหลายเหล่านี้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาติดตามรับฟังกันนะคะใครที่เป็นสายกินจุกินจริงจังนะคะโดยเฉพาะสายบุฟเฟ่นะจะเป็นบุฟเฟ่แบบปิ้งย่างบุฟเฟ่แบบชาบูที่กำลังฮิตกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเนี้ยกินบ่อยๆแล้วมันจะเสี่ยงกับอะไรหรือเปล่าจะเกิดโรคอะไรไหมนะคะกินยังไงให้มันพอดิบพอดีเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจค่ะธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เรียกว่ามาแนวสายบุฟเฟ่ครับผมเมื่อก่อนเป็นคนกินบุฟเฟ่ได้แบบว่าคุ้มมากและบุฟเฟ่เดี๋ยวนี้นะคะก็มีทั้งราคาที่หลายระดับมีแบบว่าธรรมดาทั่วไปพรีเมียมหรืออะไรที่แบบว่าอัปเกรดตามราคาที่กำหนดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรแต่เดี๋ยวนี้กินยังไงก็ไม่คุ้มค่ะอาจารย์กระเพาะเล็กลงหรือว่าไงครับสงสัยอายุมากด้วยแหละแล้วก็แบบระวังการกินเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งแบบว่าเมื่อก่อนบุฟเฟ่ปิ้งย่างนี่เมามันนะคะได้ยินเสียงปิ้งเสียงย่างเสียงน้ำมันหยดลงไฟเนี่ยโอ้โหมีพลังขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วแบบควันกระจายถุยฉายกันเลยนะน้ำจิ้มอร่อยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะอาจารย์นี่แหละไม่ใช่แค่ตัวบุฟเฟ่ที่กินอย่างเดียวตัวน้ำจิ้มอีกใช่ใช่อร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มบวกกับอะไรนะเดี๋ยวนี้มาแนวชาบูค่ะอาจารย์ชาบูก็ดูแบบต้มๆก็ดูเหมือนเอ้ยเพื่อสุขภาพดูคลีนหน่อยมีช่วงหนึ่งก็บ่อยมากก็ไม่รู้ว่าเอ๊มันโอเคไหมมันดีไหมหรืออะไรเงี้ยกับแต่ละแบบแล้วบุฟเฟ่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบใช่ไหมคะอาจารย์เป็นกับข้าวตักก็มีเป็นแบบบุฟเฟ่ผลไม้บุฟเฟ่ตามฤดูกาลว่าไปนะคะแล้วมีอะไรบุฟเฟ่อีกคะอาจารย์บุฟเฟ่ทุเรียนนี่ครับผลไม้บุฟเฟ่เนี่ยบุฟเฟ่ทุเรียนก็เห็นเพื่อนไปบุฟเฟ่ที่หนึ่งมา แล้วก็ไปตามสวนด้วยโอ้ยเขาเลิฟเวอร์ทุเรียนมากใช่ไหมบุฟเฟ่ทุเรียนพวกเนี้ยค่ะอะไรที่คำว่าบุฟเฟ่อ่ะมันกินคือการกินเยอะๆถูกต้องเลยครับผมแล้วก็กินเช่นหัวละ299 399สมัยก่อนอาจจะแบบ199 นะก็คือแบบกินในราคาที่อุ๊ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วกินได้เต็มที่ทุกอย่างนะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสแรกสุดเลยที่จะเกินก็คือพลังงานที่จะได้รับในมือนั้นก็จะเกินเพราะว่าโอ้โหมันกินเยอะครับแล้วเวลาเขาอาจจะมีจำกัดเช่นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงประมาณนี้หรือบางที่อาจารย์เห็นไม่จำกัดกินไปเถอะบางคนกินเสร็จปุ๊บนั่งรอย่อยก่อนให้ย่อยก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวฉันจวกใหม่นะกินใหม่ร้านเจ๊งนะนี่แล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดตามมาแน่นอนก็คือเราก็จะแบบเฮ้ยน้ำหนักขึ้นถ้าเรากินบ่อยนะปัญหาโรคอ้วนตามมาแล้วเพราะเรากินอาหารในปริมาณมากๆในช่วงเวลาแบบเนี่ยสั้นๆนะแบบเฮ้ยชั่วโมงนึงเราก็พยายามที่จะแบบกินให้เต็มที่ฟีดเข้าไปเต็มที่แคลอรี่ก็จะมากเกินเดี๋ยวไปลดทีหลังเดี๋ยวไปลดทีหลังซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ทันแล้วมันก็ทีหลังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงนะไม่เคยได้ถึงพรุ่งนี้สักทีเดี๋ยวก็จะผัดไปเรื่อยๆๆแล้วคนที่กินบุฟเฟ่บางทีก็จะเกิดการติดและเพราะรู้สึกว่าโหมันคุ้มแล้วมันกินมันกินได้เยอะมันกินได้แบบ
หลากหลายหลากหลายนะมากนะแต่ถ้าเราอาศัยความหลากหลายนั้นให้มันเป็นประโยชน์แล้วกินแต่พอดีมันก็จะไม่มีโรคค่ะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยอ้วนอย่างเดียวนะแล้วบุฟเฟ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกหนีไม่พ้นพวกปิ้งย่างนึกออกไหมครับหมูกระทะนะพวกทั้งหลายเหล่านี้นะซึ่งมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเพราะเวลาเราปิ้งย่างเนี่ยสารก่อมะเร็งนะความร้อนที่มันโดนทำปฏิกิริยากับโปรตีนความร้อนที่ทำปฏิกิริยากับไขมันนะแล้วยิ่งมันไหลลงมาโดนเตาถ่านค่ะควันฟุ้งควันก็ขึ้นมาแล้วก็นั่งสูดเข้าไปเอาสังเกตง่ายๆเนี่ยเวลาทำกับข้าวอาจารย์เข้าบ้านไปเนี่ยนะห้องรับแขกที่บ้านอาจารย์จะเชื่อมกับห้องครัวบางทีเปิดประตูทิ้งไว้ค่ะกลิ่นก็โอ้เข้ามาปุ๊บไอ้เครื่องวัดเครื่องฟอกอากาศมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมาเลยนะขึ้นแดงเลยนะเวลาทำกับข้าวเนี่ยอาหารทอดอาหารปิ้งย่างเนี่ยงั้นแล้วเนี่ยPM จะสูงมากสมัยที่ PM ระบาดอาจารย์ไปกินร้านอาหารบางที่ลองพกเข้าไปเลยนะที่ระบบระบายอากาศไม่ดีอ่ะค่ะหรือ PM คุณมีไปกินพวกบุฟเฟ่ที่ไอ้ปิ้งย่างอ่ะนะทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วถ้าไม่มีเครื่องดูดอากาศช่วยนะค่ะมันก็วนอยู่ในนั้นคือ PM 2.5 สูงมากโอ้อาจารย์เคยเจอมาร้านหนึ่งที่แล้วเราก็นั่งสูดกันไปเราก็นั่งสูดไอ้พวกควันความเป็นพิษทั้งหลายแหล่เหล่านี้กันเข้าไปนะจากอาหารปริ้งย่างไม่เกียมทั้งหลายแหล่นะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเกิดสารก่อมะเร็งบางทีเราเอาหมูปิ้งไก่ปิ้งนะทั้งหลายแหล่ไอ้ปิ้งย่างรมควันก็จะเกิดพวกสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งทำให้เกิดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดทั้งหลายแหล่เนาะเพราะมันไม่ได้กินเข้าไปทางปากอย่างเดียวเราสูดดมเข้าไปอีกที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับไอ้มะเร็งทั้งหลายเหล่านี้นะก็ต้องพึงระวังนะในการกินพวกแบบปิ้งย่างแคลอรี่ก็เกินที่จะทำให้เราอ้วนนะแล้วเราเวลาเรากินพวกนี้มันจะมีพวกรีฟิลอะของ อะไรครับน้ำอัดรมน้ำหวานน้ำอัดรมถูกไหมแต่ว่าถ้ากินของปิ้งย่างมันต้องกินคู่กับน้ำอัดรมแล้วมันแบบซึ้งซ่าชื่นจิตชื่นใจนานๆกินทีได้แต่อย่ากินทีอาจารย์ก็กินนะเฉลี่ยเนี่ยอาจจะเดือนนึงไปกินสักแบบครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่บ่อยไม่ได้ไม่ได้แบบเฮ้ยไปกินบ่อยนะไอ้พวกปิ้งย่างทั้งหลายแหละแต่ไอ้ปิ้งย่างอาจจะน้อยหน่อยจะน้อยกว่าพวกชาบูใช่ไหมที่มันแบบต้มเพราะต้มเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการไหม้เกรียมจะน้อยกว่าแต่มันได้อย่างอื่นนะแต่ต้มมันจะได้น้ำซุปที่มันมีโซเดียมสูงใช่มาแทนเห็นไหมเราก็เลือกเอาปิ้งย่างจะเอามะเร็งหรือซุปบวมอ้วนความดันไตโอ้โหไม่ควรเลือกเลยนะเนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยมันก็แบบโอ้โหแล้วบางทีอ่ะเกิดcross contaminate ที่เราเคยคุยกันกึ่งสุกกึ่งดิบยังสุกไม่ดีเอาลงไปนะเชื้อโรคทั้งหลายแหละมันก็เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ะนะครับแล้วบางทีแบบวัตถุดิบมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะบางร้านอย่างเงี้ยที่เราที่เขาเอามาทำอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วลิสงพริกแห้งหอมกระเทียมอะไรบางทีมันมีเชื้อราบางทีแบบบุฟเฟ่ถ้าราคาถูกเกินคุณภาพมันไม่ดีนะก็ต้องดูเพราะไปเหมาของถูกมาไงนึกออกใช่ไหมครับแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อราเลยพวกเนี้ยแบบเฮ้ยปนเปื้อนอยู่นะอาหารแปรรูปทั้งหลายแหละหรือแบบไส้กรอกเบคอนนะแฮมกุนเชียงพวกเนี้ยก็พยายามเลี่ยงเวลาที่ไปกินเนี่ยเหล่านี้เพราะโอกาสแบบเฮ้ยเราจะได้รับพวกวัตถุดิบกันเสียกันบูดอะไรเหล่านี้เกินนี่สูงนะนึกออกใช่ไหมครับเพราะเราแบบเฮ้ยเราไปกินอ่ะบางคนก็โอ้โหชอบมากเลยอ่ะแฮมนึกออกไหมเบคอนตัวเบคอนโอ้โหตัวเบคอนนี่ตัวดีเลยเบคอนนะหมูยอมันพอเศษฟู้ดหมดเลยโซเดียมก็แฝงอยู่ไนเตรตไนไตรก็แฝงอยู่สารก่อมะเร็งทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่กินนะนานๆกินทีได้แล้วเวลากินอ่ะเทคนิคพวกกินเหล่านี้ไอ้ปิ้งย่างทั้งหลายเหล่านี้อาจารย์บอกเลยว่าเราต้องกินผักร่วมด้วยผักไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลกะหล่ำเขาจะนิยมมีอยู่
ใช่ใช่พวกกะหล่ำดอกกะหล่ำปีอะไรทั้งหลายแหล่นี้มันจะมีสารพวกไอโซไทโอเซียเนตซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการต้านมะเร็งซึ่งเรากินได้เราจะเอามาต้มก็ได้นะเพราะบางทีมันมีย่างถูกไหมอาจารย์แนะนำต้มรอบๆ กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีต้มกินไปเลยนะเพราะมันปิ้งย่างอยู่มันมีสารก่อมะเร็งไม่แต่อาจารย์ส่วนใหญ่นะเวลาเจอที่เป็นกระทะแบบนูนๆอ่ะเออแล้วมันมีต้มตรงขอบๆใช่ไหมคะครับเราใส่เนื้อลงไปอ่ะมันก็จะไหลลงมาไหลลงมาก็มีโอกาสเราก็ต้องพยายามเอาอันเนี้ยสารไอโซไทโอไซเนตพวกซันฟูราเฟนพวกอินโดทรีคาร์บินอลซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดีและในบรรดาผักทั้งหมดก็พบมากในพวกตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีนะพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกะหล่ำนี่แหละที่เรามาต้มทีนี้บางคนบอกอาจารย์แล้วกินกะหล่ำเนี่ยมันจะมีสารพวกกรอยเตอร์ไอกรอยโตเจนที่ทำให้เกิดคอหอยพอกหรือเปล่าหรือคอพอกหรือเปล่าบางคนก็เรียกคอพอกบางคนก็เรียกคอหอยพอก นะจริงๆแล้วคือคอพอก อ่ะแล้วมันจะทำให้เกิดคอพอกหรือเปล่านะโหต้องกินเป็นกิโลถ้ากินสดบางคนเป็นไทรอยด์ก็จะระวังก็จะต้องระมัดระวังแต่ถ้าคนปกติดีก็โอเคสามารถที่จะกินได้กินได้ก็ต้มให้มันสุกไงส่วนใหญ่อาจารย์ก็ต้มให้มันสุกแล้วอาจารย์ก็กินนี่แหละก็กินผักเข้าไปให้มันเยอะขึ้นเพราะไฟเบอร์เองเนี่ยเฉพาะมันจะมี2ไฟไฟแรกคือไฟโตเคมีคอลก็คือสารพฤกษเคมีที่ช่วยต้านมะเร็งก็คือพวกอินโดทรีคาร์บินอลซันโฟลาเฟนไอโซไทโอเซเนตพวกนี้คุณผู้ฟังอาจจะงงว่าอาจารย์พูดภาษาต่างดาว นะแต่มันเป็นสับแสงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ว่าเฮ้ยมันช่วยในการต้านมะเร็งได้ดีนะกำจัดพวกสารพิษสารก่อมะเร็งทั้งหลายแหละที่เราแบบได้รับเข้าไปในมื้ออาหารที่มันเป็นแปรรูปปิ้งย่างนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไฟโตเคมีคอลอย่างเดียวที่บอกไปที่ต้านมะเร็งเราได้ไฟเบอร์อีกไฟหนึ่งนะสองไฟนี่แหละที่เราจะได้จากพืชผักสุ่มกันเข้ามาเลยนะไฟเบอร์นี่แหละที่ช่วยชะลอการดูดซึมของไอ้พวกสารก่อมะเร็งหรือเคลือบผนังลำไส้ของเราไว้กระเจี๊ยบเขียวเขาก็ชอบเวลากินปิ้งย่างอ๋อใช่ใช่มันก็มีกระเจี๊ยบเขียว มีอะไรครับพริกหยวกวิตามินซีสูงนะอันนั้นอาจารย์บอกเลยไม่ใช่ผลไม้รสเปรี้ยวเฉยๆนะพริกหยวกมีเบต้าแคโรทีนต้านมะเร็งได้ดีมีวิตามินซีที่ต้านมะเร็งได้ดีกินสดเลยก็ได้แต่มันเป็นผักที่คุณลีไม่ชอบอาจารย์จำได้เหม็นเขียวเวอร์ลองเอาไปต้มหรือยังลองเอาไปทำหรือยังแล้วก็อะไรคะมีที่ไปกินล่าสุดมามีกระเทียมค่ะกระเทียมโอ้โหนี่ดีมากดีต่อใจเพราะเวลาเรากินไขมันบางคนชอบมันสามชั้นไขมันจุกอกนะเราต้องเอากระเทียมนี่แหละมีสารอะเลซินไปทลายไปช่วยลดไขมันผลกระทบของไขมันร้ายเพราะเรารู้ว่าแบบเฮ้ยเรากินกระเทียมพริกอย่างเงี้ยกินไปเลยใส่ไปเลยแล้วไม่ต้องตักน้ำจิ้มเยอะโซเดียมแฝงสูงมากโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปกินอะไรน้ำจิ้มเดี๋ยวนี้รู้สึกเค็มไปหมดเลยค่ะยิ่งของแบบแนวเกาหลีค่ะปิ้งย่างแบบเขาบอกสูงอายุจะรู้สึกแบบว่า รู้สึกเค็มง่าย ดีแล้วครับมันก็จะได้แบบเป็นการป้องกันตัวเองว่าแบบเฮ้ยเซนซิทีฟแบบเฮ้ยมันเค็มเราก็จะได้แบบโอ้โหลดลงแต่เหมือนไม่ได้แตะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วดีแล้วหลังๆอาจารย์แทบจะไม่ค่อยใส่เครื่องปรุงรสเลยนะกินแบบอย่างนั้นเลยขนาดไปกินอาหารญี่ปุ่นอะเทมปุระค่ะเขาก็มีต้องจิ้มใช่ไหมใช่มันไม่จิ้มเลยที่บ้านก็ไม่ค่อยจิ้มน้ำจงน้ำจิ้มอะไรกันนะเพราะมันก็จะช่วยเซฟนะถนอมไตของเราไม่งั้นเราก็จะแบบหุยแบบโซเดียมหนักมากแล้วเราก็บวมแล้วทุกครั้งที่เราไปกินบุฟเฟ่อาจารย์บอกเลยกลับถึงบ้านปุ๊บเป็นไงครับหิวน้ำคอแห้งหิวน้ำเพราะเราได้รับโซเดียมสูงจากอาหารแปรรูปนี่แหละพวกพรอเซสฟู้ดแปรรูปทั้งหลายแหละแล้วก็น้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มนี่แหละแล้วพอโซเดียมมันโหลดเข้าไปเยอะอ่ะร่างกายมันต้องการที่จะขับออกมันก็ต้องอยากน้ำมากขึ้นเพื่อทำใหปรับความเข้มข้นของโซเดียมในร่างกายของเราเนี่ยในหลอดเลือดของเราให้มันแบบเฮ้ยลดน้อยลงก็โหลดน้ำเข้าไปเยอะขึ้นแล้วก็ปวดฉี่บ่อยขึ้นอีกกลับมาโอ้ยหิวน้ำคอแห้งอยากกินน้ำพอน้ำเยอะปุ๊บเดี๋ยวก็ความดันขึ้นเดี๋ยวก็ปัสสาวะบ่อยถึงบอกว่านานๆกินทีแล้วก็เน้นกินผักเน้นกินแบบเฮ้ยผลไม้วิตามินซีสูงเพื่อต้านไอ้ผลกระทบ
นะของสะอาหารปิ้งย่างอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยไนเตรตไนไตรมันแปลงเปลี่ยนไปเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็ชาเขียวกินชาเขียวไม่รู้อาจจะเป็นวิญญาณคาเตชินที่เป็นสารสำคัญก็ยังดีแต่บางที่เขาดีหน่อยนะเขาเป็นชาเขียวร้อนที่เป็นแบบซองๆแบบออริจินอลไม่ใช่ชาเขียวแบบเฮ้ยรีฟิลแล้วอาจจะเป็นแบบแค่วิญญาณคาเตชินแล้วก็หวานๆงั้นอย่าไปกินมีหัวเชื้อหน่อยได้ไหมคุ้มเสียหัวเชื้อชาเขียวนะ อันนั้นอาจจะได้น้ำตาลถ้าจะกินบุฟเฟ่ด้วยมีชาเขียวควรเป็นร้อนชาเขียวร้อนอุ่นๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะชอบกินเย็นกินเย็นแต่ก็อาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสนะพอท้ายที่สุดปุ๊บอะร้อนเราใส่น้ำแข็งไปหรือตั้งไว้มันก็เย็นนึกออกไหมแต่สารมันก็ยังอยู่มันไม่ได้เย็นจัดขนาดนั้นไงจ้าใช่แต่ว่ากินอุ่นๆมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็ได้ฟีลลิ่งนะอย่างนึงเวลาเนี้ยไอชาเขียวมันก็ช่วยในการที่จะลดความเป็นพิษของสารก่อมะเร็งลดการอักเสบมีหน้าหรอลดไขมันไม่ดีร้านปิ้งย่างพวกเนี้ยเขาจะมีเป็นชาขงชาเขียวเสิร์ฟใช่ถ้าเป็นชาเขียวเสิร์ฟเฮ้ยเราจัดเลยเพราะเรารู้ว่าเรากำลังกินปิ้งย่างลมควันสารก่อมะเร็งอาหารแปรรูปพอเสร็จฟู้ดทั้งหลายแหล่นะชาเขียวก็จะไปลดผลกระทบผักผลไม้สดก็ไปช่วยลดผลกระทบถามอาจารย์อีกนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะแบบว่าพอบอกเป็นกระเทียมคือมีทั้งกระเทียมสดใช่ไหมคะวันนั้นเป็นกระเทียมสดแหละก็ลองกินแบบสดดูเลยมาว่าความเป็นกระเทียมไทยเนาะมันก็แบบโอ้โหกลิ่นฤทธิ์ของมันเนี่ยไม่ธรรมดาแต่พอเอาไปปิ้งปุ๊บเฮ้ยอร่อยกินง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเอาไปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะสารก็สารสำคัญยังอยู่ครับยังอยู่ปิ้งเนี่ยยังอยู่ส่วนถ้าเอาไปเจียวน้ำมันเนี่ยมันอาจจะออกไปกับน้ำมันที่เจียวบ้างแต่มันก็อยู่ในน้ำมันเจียวนั้นพวกสารพฤกษเคมีส่วนใหญ่ก็จะคงตัวต่อพวกความร้อนนะเราก็แต่วิตามินเนี่ยมันอาจจะหายซึ่งเราอาจจะไปกินจากผลไม้สดอื่นๆหรือผักสดอื่นๆไปที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะแต่ความร้อนบางอย่างมันจะทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นได้อรรถรสมากขึ้นแล้วไฟเบอร์ยังอยู่ไฟโตเคมีคอลก็ยังมีอยู่มันไม่ได้เสื่อมสลายไปเลยทั้งหมดสบายแล้วเนี่ยเอาไปกินก็ได้ซึ่งพวกกระเทียมกระเจี๊ยบเขียวพริกเห็นไหมเวลาเรากินปิ้งย่างหนีไม่พ้นเหล่านี้ต้องมีมาแล้วก็กะหล่ำปีเพราะมันต้านมะเร็งไงค่ะมันต้านมะเร็งแล้วมันก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดพวกไขมันสูงเกิดการอักเสบของหลอดเลือดของเซลล์ต่างๆแล้วเราต้องกินเพื่อไปล้มล้างฤทธิ์หรือไปสะเทือนความเป็นพิษ นะของไอ้พวกเหล่านี้บุฟเฟ่เหล่านี้ที่เรากินในปริมาณเยอะๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากินไม่ได้แล้วเทคนิคอย่างนึงที่อาจารย์ฝากไว้เลยคือเวลาเราไปถึงอ่ะเราไปเดินสำรวจก่อนว่าอาหารที่ร้านเตรียมไว้เนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้วางแผนได้ถูกไปถึงปุ๊บอาจารย์แม้กระทั่งอาหารเช้าโรงแรมนะมันก็เหมือนบุฟเฟ่เนาะก็จะเดินดูก่อนอาจารย์ต้องเดินดูก่อนมีอะไรบ้างแล้วฉันจะกินอะไรฉันจะได้แผนไว้ถูกว่าเฮ้ยขนมนี่น่ากินเว้ยเฮ้ยเค้กน่ากินเว้ย อันนี้ไปโรงแรมที่เขาใหญ่มาล่าสุดโอ้เขามีทำขนมแบบขนมครกสดสดน่ากินนะหอมแบบร้อนๆมีเผือกมีข้าวโพดมีอะไรอาจารย์ชอบกินเผือกชอบกินเผือกเราก็แบบเซฟแคลอรี่แล้วเราก็จะได้รู้ว่าแบบวางแผนถูกว่าเราจะกินอะไรได้ถูกเราก็ต้องเดินเซอร์เวย์ดูอาหารเขาก่อนแล้วเราก็ต้องแบบเฮ้ยดูว่ามีอะไรบ้างเราจะได้ควบคุมได้วางแผนได้อะแพลนนิ่งไว้ก่อนนะที่สำคัญคือเดินให้เห็นทั่วถึงไม่ใช่ว่าหุ้ยไปตากรเลยหุ้ยอันนี้เอาไปเอาไข่ก่อนไปเอาอันนี้ก่อนอาหารนี้ก่อนมาถึงเวลาปุ๊บอุ้ยมีอันนี้อีกเฮ้ยไปเจออันนี้อร่อยเพื่อนบอกหรือที่ไปด้วยกันเฮ้ยไปมุมนี้สิเอ้าอันนี้ก็ตักมาอันนี้เยอะแล้วก็ต้องกินให้หมดนึกออกไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แบบโอ้ไปกินมันก็จะโอเวอร์ฟีดดิ้งทำให้เราได้รับพลังงานเยอะมากเกินค่ะโดยที่แบบโอ้พอถึงเวลาปุ๊บเฮ้ยมันก็ต้องกินผลไม้หน่อยนะไม่ค่อยได้ไฟเบอร์เลยแต่มันยัดไม่เข้าแล้วไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องไปเซอร์เวย์เดินดูเดี๋ยวฉันจะกินอาหารคาวอะไรอาหารหวานอะไรผลไม้อะไรอ๋อเหรอคือแต่ว่าบางที่นะคะบางที่เขาไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ให้เราไปเดินดูได้ค่ะอาจารย์แต่ให้เราอ่ะสั่งไว้ก่อนเหมือนอาจจะแบบไม่ได้เป็นสถานที่พักแบบใหญ่ๆที่ทำบุฟเฟ่ได้อะไรเงี้ยก็จะดูว่าอ่ะจำนวนหัวคนจะกินอันนี้มีเมนูให้เลือกอะไรเงี้ยบางที่นะอาจารย์เคยกินแบบที่คำว่า
จุกถึงคอหอยเข้าใจครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่ามีข้าวต้มเราก็กลัวมันมีแค่ข้าวต้มเบรคฟาสต์ใช่ไหมอาหารฝรั่งนิดนึงขนมปังผลไม้ไส้กรอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีผลไม้เราก็กลัวไม่อิ่มเขาบอกเติมได้นะคะเอานี้จัดเต็มเลยค่ะเติมได้ใช่ไหมคะก็กินจุกถึงคอหอยอ่ะอันนั้นก็โอเวอร์กินโอเวอร์มากเกินซึ่งก็ไม่ดีกับสุขภาพร่างกายของเราโอ้ขนาดตอนนั้นที่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะก็ยังตอนนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนั้นแบบยังแบบไม่ไหวอะแต่ตอนนี้กินอย่างนั้นไม่ได้แล้วค่ะพอเริ่มอิ่มคือหยุดเลยถึงแม้จะเสียดายว่าเฮ้ยอันนั้นซุ้มนั้นฉันยังไม่ได้กินเลยอิ่มปุ๊บต้องอยู่ถ้าคุรีเดินวางแผนก่อนคุรีจะได้กินหมดมีเทคนิคเหมือนพระอะญาติโยมถวายมากินพอเป็นขวัญและกำลังใจว่าเนี่ยถึงญาติผู้ร่วงรับไปแล้วนึกออกไหมครับ uh-huh. แต่เราไม่ได้ตักมาเยอะๆแล้วกินนิดเดียวนะ uh-huh. เราก็ตักมาแค่พอกินค่ะ uh-huh. ก็ช่วยแบบเฮ้ยเซฟแคลอรี่แล้ววางแผนให้เราได้กินทุกอย่างค่ะทั่วถึงไม่มั่วแต่ทั่วถึง เราต้องคอนเซปต์นี้คือไม่มั่วแต่กลัวถึงนะว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวฉันจะกินอันนี้ฉันจะกินอันนี้ฉันจะกินจุบจิบจุบจิบนิดหน่อยกินได้หมดแค่รองเพื่อแบบเฮ้ยพอท้ายที่สุดปุ๊บคุณลีจะได้กินแบบทุกอย่างทุกอย่างที่อยากที่จะกินแล้วก็รู้สึกอิ่มพอแล้วไม่แบบกินโอเวอร์มากเกินไปแต่บางทีมันก็จะอาจจะมีบางวันที่เราจะกินโอเวอร์กันนะคะคุณผู้ฟังเนาะแบบว่าจังหวะเอ้ยไปกินกับเพื่อนมันก็วางแผนในการกินวันนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับ ไม่ใช่เอ้ยจังหวะไปกินกับเพื่อนโอ้โหฟาดเต็มที่เลยนะทั้งวัน3มื้อฟาดเต็มที่ค่ะนะเช้าก็จัดเต็มกลางวันก็จัดเต็มตอนเย็นไปนัดกินกับเพื่อนก็จัดเต็มแล้วเราก็รู้ว่าเย็นเนี้ยเราจะมีปาร์ตี้ค่ะก็งดซะหน่อยกินแบบน้อยหน่อยเพราะเฮ้ยเย็นเนี้ยเดี๋ยวฉันต้องไปกินปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์มันมีเค้กอร่อยมันมีขนมอร่อยก็เช้ากลางวันเราก็งดไปเพื่อไปจัดเย็นเนี่ยมันก็เป็นการวางแผนได้แล้ววันนี้เราก็ไม่ทำลายสุขภาพร่างกายของเราหรือมีพลังงานส่วนเกินที่เราเก็บสะสมเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเก็บสะสมพลังงานเกินอะวันละพันเนี่ยผ่านไป3 วัน 3 วันครึ่งน้ำหนักขึ้นครึ่งกิโลแล้วโอ้ 7,000 แคลอรี่น้ำหนักก็จะขึ้น1กิโลค่ะแล้วค่อยๆวันละพันนะอาทิตย์นึงเฮ้ยทำไมน้ำหนักขึ้นโลนึงแล้ว แต่เวลาจะลงนี่โอ้โหทำไมมันลงยากลงเย็นขีดนึงก็ยังไม่ลงใจแล้ว ขีดนึงแล้วเด้งกิโลนึงเนี่ยอุ้ยทำไมแป๊บเดียวน้ำหนักเราขึ้นแหละฉันขึ้นมาแล้วกิโลนึงใช่แต่แสดงว่าคือกินบุฟเฟ่ต์อ่ะได้ไม่ได้ว่ากันถูกต้องครับแต่แค่ว่าวางแผนกันหน่อยยิ่งถ้าเกิดว่าร้านที่เราไปกินเนี่ยก่อนไปกินเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีไลน์อาหารที่ค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งแบบของทอดเครื่องเคียงอย่างถ้าของแบบเป็นแนวเกาหลีเนี่ยปิ้งย่างเกาหลีอ่ะเขาจะมีเครื่องเคียงมาเลยนะคะมีมันบดมีกิมจิมีอะไรพวกอย่างเงี้ยโอ้โหแค่นั้นก็จุกละอิ่มละเครื่องเคียงอ่ะเยอะเกินแล้วเทคนิคนึงนะที่อาจารย์มักทำแต่บางคนอาจจะโอ้ยฉันไม่อยากที่จะแบบไอ้นี่เลยคือเลือกที่เรานั่งให้ไกลจากจุดบริการอาหารหรือจุดที่ตักอาหารเพราะเราจะได้เดินไปแบบเฮ้ยตักไกลหน่อยไม่ใช่อุ้ยนั่งตรงนี้แหละตักใกล้ๆง่ายๆกลายเป็นโอ้โหนั่งไม่ได้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมวลกายเลยเราก็แบบเฮ้ยเดินให้ไกลหน่อยเราก็จะได้แบบเฮ้ยได้เดินแบบยืดเส้นยืดสายออกได้หลายก้าวอันเนี้ยมันก็จะได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบโอ้โหนั่งตรงนี้แทบจะยื่นมือไปตักได้แล้วโอ้ยอาจารย์ใกล้ๆนั่งไกลแค่ไหนก็ไม่ยากเพื่อนไปตักใช้เพื่อนไปตักเลยเฮ้ยเธอเอานี่เผื่อมาด้วยเรานั่งโซยกันอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวเลยอันนี้มันก็แบบเฮ้ยไอ้นี่เกินโอกาสที่เราจะแบบได้รับแคลอรี่โดยที่ไม่ค่อยได้เผาผลาญเลยก็มากเกินเพราะฉะนั้นมันก็จะนำไปสู่ถ้าเกิดว่าเรากินแบบไม่บรรยับบรรยังกินบ่อยกินอันนั้นในส่วนการเสี่ยงกับการเกิดโรคมะเร็งได้อ้วนถูกต้องเบาหวานก็ตามมาได้หัวใจเป็นแพ็กเกจอีกแล้วมาเป็นแพ็กเกจเลยอย่างบางคนบอกโอ้ยเด็กๆยังกินได้เพราะว่าเขาระบบเผาผลาญยังดีอยู่คนชอบอ้างอย่างนี้ว่าเฮ้ยฉันยังเด็กอยู่ฉันยังกินได้นะระบบเผาผลาญยังดีแต่อย่าชะล่าใจไปค่ะเพราะว่าเฮ้ยสมัยนี้คนอายุน้อยก็เสียชีวิตกันเยอะนะเป็นโรคเดี๋ยวเป็นสโตรกหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเดี๋ยวเป็นมะเร็งก็ล้วนแล้วแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยเนาะมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอ่ะคุณรีบกินบ่อยๆอ่ะคุณรีบไปนั่งสูตร
เอาควันพิษเอาสารก่อมะเร็งบ่อยๆอ่ะทุกอาทิตย์อาทิตย์สมมตินะทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานเฮ้ยไปปาร์ตี้บุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นั่งสูดเข้าไปสูดเข้าไปทุกอาทิตย์เติมสารพิษเข้าสู่ร่างกายมันก็ไปเหนี่ยวนำทำให้เกิดโรคมะเร็งได้โดยที่แบบเฮ้ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยปี2ปีเอ้ยทำไมเริ่มมาแล้วคือเราก็ต้องแบบเฮ้ยแต่พอเหมาะแล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่กินไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่ไหนเรากินเราก็เตรียมวางแผนแล้วว่าฉันจะไปกินบุฟเฟ่แล้วเนี่ยมื้ออื่นๆบริบทในวันนั้นฉันก็ต้องพยายามควบคุมอาหารนะแล้วเวลาไปกินก็พยายามที่แบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันกินผักอย่างน้อยฉันแบบว่ามีผลไม้มีไฟโตเคมีคอลมีไฟเบอร์มาช่วยเสริมนะแล้วก็กินพวกชาเขียวพวกแอนตี้ออกซิเดนต์สูงเข้าไปนะมันก็จะช่วยในการที่จะทำให้เรากินบุฟเฟ่ได้อย่างแบบว่าเฮ้ยสุขภาพดีนะแล้วก็ไม่ได้ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งมะเร็งทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งอ้วนนะสารพัดเนาะมันก็จะแฮปปี้ในการกินใช่แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะเราจะกินชาเขียวตลอดเลยชาเขียวร้อนตลอดแต่ไม่ใช่แบบชาเขียวแบบเฮ้ยรีฟิลแล้วก็แบบน้ำตาลสูงสูงหวานหวานอันนั้นเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียบอกเลยแต่ก็บางทีมันก็อย่างบ้างก็นิดหน่อยนานๆทีไม่เป็นไรครับใช่ให้มันมีความสุขในการกินเนาะจ้าเนาะในการกินแล้วเขาให้รีฟิลไม่เป็นไรกำไรร้านจะได้เหลือเพิ่มขึ้นเราก็กินแค่นั้นไม่จำเป็นหุยรีฟิลฉันต้องใครคุ้มฟิลแล้วฟิลอีกฟิลแล้วฟิลอีกพูดแล้วก็หิวไปดีกว่าขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะอยู่แล้วหมดเวลาแล้วด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast รู้หรือเปล่าว่าการนอนสระผมบนเตียงสระในร้านทำผมทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือทรงตัวไม่ได้ก็ได้แพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับอาการเวียนศีรษะเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคอื่นๆได้หลายโรคทีเดียวนะคะจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะบอกว่ามันไม่เห็นจะอันตรายมันไม่ร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตนะเรื่องเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเราขับรถอยู่ว่ายน้ำเดินข้ามถนนปีนเขาอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้นะเวียนศีรษะเรียกว่าดิซิเนสแต่ถ้าบ้านหมุนเวียนศีรษะบ้านหมุนจะไปเรียกว่าเวอร์ไทโก้ดิซิเนสเนี่ยใครๆก็ดิซิเนสได้เช่นยังไงท่านผู้ฟังมึนศีรษะงุนงงโครงเคลงไม่มั่นใจวิววิววงวงยืนทรงตัวได้ไม่ดีก็มักจะมีสาเหตุที่มาจากสภาวะต่างๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงคราวนี้เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนอยู่เฉยๆนะเราอยู่เฉยๆนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนหรือตนเองกำลังหมุนหรือรู้สึกโครงเคลงทั้งที่อยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรกลุ่มนี้นะกลุ่มที่บ้านหมุนเนี่ยนะมักจะเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะรับการทรงตัวของหูชั้นในที่คอยดูแลสมดุลของร่างกายหากมีอาการรุนแรงก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนหูอื้อได้ยินลดลงหรือมีเสียงในหูหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลมซึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วจะเสียการทรงตัวไงมันก็จะทำให้เสี่ยงต่อการล้มหรืออุบัติเหตุต่างๆได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud